ส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับพร้อมด้วยคณะก็มีกำหนดไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ United Nations General Assembly ครับครั้งที่74แล้วก็จะเข้าร่วมการประชุมสำคัญที่เกี่ยวเนื่องระหว่างวันที่21ถึง27กันยายนนี้ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมที่สอดคล้องกับวาระการเป็นประธานอาเซียนก็จะเป็นการแสดงบทบาทในวาระระดับโลกที่สำคัญสอดคล้องกับ3เสาหลักสหประชาชาติและผลประโยชน์ของไทยนะครับก็คือการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อแสดงบทบาทที่แข็งขันของไทยนะครับในด้านสาธารณสุขแสดงให้ประชาคมโลกเห็นนโยบายไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาสุขภาพสังคมและก็เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมีการประชุมระดับผู้นำครับว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นวาระสำคัญของโลกที่ทุกฝ่ายเนี่ยต้องร่วมมือกันอีกอันนึงก็เป็นการประชุมระดับผู้นำครับว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อทบทวนแล้วก็ติดตามผลการอนุมัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในระดับผู้นำเป็นครั้งแรกหลังจากที่ผู้นำประเทศต่างๆเองรวมถึงไทยครับก็มีการรับรองไปเมื่อปี2558ไทยเองก็จะกล่าวถ้อยแถลงนะครับในนามของอาเซียนย้ำ3ประเด็นก็คืออย่างแรกครับ acceleration ครับเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมโยงลดความเหลื่อมล้ำรักษาสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน localization ครับเป็นการดำเนินนโยบายเข้าถึงระดับท้องถิ่นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ3ก็เป็น cooperation เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือย้ำว่าอาเซียนพร้อมร่วมมือกับสหประชาชาติแล้วก็ประเทศต่างๆด้วยครับก็เป็นงานใหญ่ของผู้นำไทยเลยนะครับที่จะไปพบปะกระทบไหลบรรดาผู้นำโลกครับรอติดตามภารกิจกันได้21ถึง27กันยายนนี้นะคะที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะ